ราชรีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้พบกับ Alice Land ครับผมเป็นคลิปแรกนะครับหลังจากที่เปิดจริงและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่21มิถุนายนนี้นะและวันนี้เนี่ยผมได้เข้ามาเล่นนะครับสำหรับการเปิดเกมวันแรกนั่นเองครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในส่วนของความรู้สึกหลังที่เราเล่นครับจากเกม Alice Land เนี่ยมันมีความรู้สึกแบบไหนได้บ้างนะครับและผมก็จะถามเพื่อนๆไปด้วยที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับมีความรู้สึกอย่างไรกับการเล่น Alice Land นะครับจากการเปิดจริงและคนไทยต้องบอกเลยครับเล่นเยอะมากนะครับไม่ใช่แบบเล่นน้อยๆนะอันนี้คือเล่นแบบเยอะจริงนะครับและหลายคนก็ได้เติมกาชงกาชาไปแล้วนะครับผมอยากจะขอความรู้สึกนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้เล่นไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับผมและวันนี้ผมจะขอพูดในส่วนของเรื่องของระบบเกมต่างๆความน่าเล่นนะครับของเกม Alice Land เนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองครับใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาละครับเพื่อนๆสำหรับตัวเกม Alice Land เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องกราฟิกความน่าเล่นของมันเนี่ยมันครบพร้อมอยู่แล้วนะครับซึ่งเกมเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะเรื่องของการทำภาพทำระบบเกมนะครับคือมันน่าเล่นมากครับและเวอร์เนี่ยมันใหญ่มากนะครับถ้าเราดูจากเวอร์นะครับผมนี่โอ้โหแมปเยอะจัดเลยนะครับมีทุกอย่างในตรงนี้นะครับให้กับเราเล่นคือเกมนี้เนี่ยมันจะสนุกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีเพื่อนเล่นนะครับเพื่อนในกิลด์ของเราเนี่ยต้องรู้จักกันจริงๆและเข้าไปเล่นด้วยกันจริงๆครับเพราะเกมมันไม่ใช่เกมออโต้นะครับซึ่งเกมเนี่ยต้องบังคับมือทุกอย่างใครอยากจะเวลอะไรเนี่ยข้อดี1 นะครับเอาละ1ข้อดีนะครับที่เกมนี้เนี่ยผมชอบก็คือมันมีเวลโรคนะครับหรือเวลตันคนที่เล่นช้านะครับกับเข้ามาเล่นใหม่ก็ยังตามผู้เล่นนะครับที่เล่นไปก่อนกับเราเนี่ยสามารถตามได้นั่นเองครับผมและ2นะครับความน่าเล่นหรือความไม่น่าเบื่อของเกมนี้คือมันเยอะจริงเพื่อนๆคือมันไม่ใช่แบบอะไรเรื่องของเล่นๆเลยนะครับคือแบบมันเยอะมากและทำให้เราเนี่ยถ้าใครไม่มีเวลาเล่นจริงๆครับไม่มีเวลาที่จะเสพคอนเทนต์ใครที่ชอบแบบจริตในเกมที่ปล่อยออโต้นะครับมาเจอเกมนี้บอกเลยว่าเหนื่อยนิ้วจังวะมันเหนื่อยจริงครับคือนิ้วนี่แบบแทบไม่ได้พักนะครับแต่ถ้าใครใช้เมาส์มาโครนะครับช่วงที่เลเวล30เนี่ยมันก็จะสบายขึ้นหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบสบายอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบเล่นเกมมือนะครับเล่นเกมแบบสกิลเพลย์ต่างๆเนี่ยต้องยกให้เกมนี้ณปัจจุบันเลยครับของเขาดีจริงนะครับผมและมันสนุกมากจริงๆเวลาเราเล่นมือนะครับผมและความที่ไม่น่าเบื่อต่อมาครับซึ่งเควสเนี่ยมันมีให้เราแบบเยอะมากซึ่งเควสนะครับเขามีให้เราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเควสหลักเควสรองต่างๆครับและก็เควสพื้นที่ต่างๆที่เราเดินไปเนี่ยเราต้องเคลียร์เควสนะครับในแต่ละพื้นที่โอ้โหบอกเลยว่าไม่เหงาแน่นอนครับและแต่ในพื้นที่เนี่ยเวลาเราว้าไปเนี่ยโอ้โหก็มีอะไรให้เราทำเยอะมากเลยนะครับและการทำเควสเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราเคยเล่นมาก่อนนะครับถ้าเกมไม่มีออโต้เนาะมันก็มีแบบจุดพิกัดหรือ GPS นะครับพานำพาเราไปอยู่แล้วอันนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับสำหรับเกมทุกวันนี้นะนี่ไงผมไม่ได้เดินหาแบบเหมือนเกมสมัยก่อนนะครับเกมสมัยก่อนเนี่ยได้เดินหาเองใช่ไหมเควสเนี่ยเดินหา NPC เองนะครับแต่อันนี้ก็คือเขาทำ GPS ให้เราแล้วนะครับมันก็เลยง่ายนะครับเราแค่ติ๊กเควสตรงนี้ไปมันก็ไปแล้วนะครับสิ่งต่อมาครับที่ผมให้ความสนใจกับเกมนี้นะครับมันไม่ได้แบบว่ามีแค่ต่อสู้หรือทำเควสตีมอนอย่างเดียวนะครับก็จะมีในเรื่องของต่างๆนะครับในเรื่องของระบบอาชีพทักษะที่เราจะต้องเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประดิษฐ์นะครับตรงนี้นะก็จะสามารถขุดแร่นะครับแร่เก็บพืชได้ด้วยนะครับผมความสามารถพิเศษต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกแล้วก็สวอปไปเป็นอาชีพที่เราที่จะเลือกได้นะครับอย่างเช่น
ถ้าเป็นการประดิษฐ์หรือหล่อหลอมนะครับก็จะทำการคราฟแร่นะครับเราก็ต้องไปขุดแร่ด้วยนะทุกคนและสิ่งที่สำคัญนะครับผมอีกต่อมาก็คือเราก็ต้องทำการเก็บเลเวลนะครับการคราฟของเราด้วยไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีเราจะไปคราฟได้เลยนะครับเราก็ต้องอัพอีกทีนะครับเก็บเลเวลต่างๆให้ความสามารถพิเศษของเราเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันแล้วเราก็สามารถเลือกค่าความพิเศษต่างๆได้ด้วยนะครับถ้าเราเป็นนักรวบรวมนะครับเราก็จะเลือกตรงนี้นะครับได้เหมือนกันครับทุกคนและค่าความชำนาญพิเศษเนี่ยเราก็สามารถนะครับอัพระดับของมันด้วยนะครับผมก็จะมีระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะครับแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะขยันพอหรือเปล่านะครับก็จะใช้ตราตรงนี้นะครับตราผู้ไร้วิญญาณเนี่ยในการอัปเกรดนะครับค่าสถานะหรือความสามารถพิเศษที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะไปพัฒนาในส่วนไหนนะครับก็จะเลือกตามนี้เลยถ้าเราสมมุติว่าเราเป็นนักประดิษฐ์ใช่ไหมเราเป็นนักประดิษฐ์เนี่ยเราก็เลือกเป็นนักประดิษฐ์นะครับในการใช้นะครับการใช้สกิลเนี่ยก็อย่างที่บอกครับผมทุกอย่างเลยค่อนข้างที่จะเหมาะสมมากๆนะครับในการเล่นนะถ้าใครแบบชอบเล่นเกมเล่นมืออยู่แล้วนะครับชอบเกมที่เก็บสแต็กแล้วเก่งนะครับผมและเกมที่เก็บสแต็กแล้วทำดาเมจได้นะครับต้องเกมนี้เลยบอกเลยนะครับว่าเขาทำได้ดีมากนะครับผมสำหรับผมเลยนะไม่ได้แบบว่าทำให้เราน่าเบื่อนะครับเป็นอะไรที่แบบต้องขยับนิ้วขยับมือตลอดอะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจก็คือในการเก็บสเปกตรัมต่างๆนะครับนี่ค่าสถานะนะครับพลังงานสเปกตรัมพลังงานศิลาสถานะศิลาพวกนี้นะครับก็จะเป็นเกรดทุกอย่างให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลแล้วเก็บเกรดพวกนี้ให้มันเต็มและจะได้สกิลที่แรงมากขึ้นนั่นเองครับตามลำดับที่ตามเงื่อนไขของแต่ละตัวละครนะครับผมชอบตรงนี้นะครับอันนี้จริงๆนะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นมือแล้วไม่เบื่อและสามารถตั้งคอมโบของตัวเองได้นะครับผมในเรื่องของค่าสกิลต่างๆนะครับของตัวเกมนี้ก็มีบอกไกด์ทุกอย่างเลยครับเราไม่ต้องแบบว่าเอ้ยมันใช้ยังไงวะเขาบอกทุกอย่างจริงๆนะครับมันทำให้เราแบบสามารถอ่านเองแล้วก็ศึกษาเองแล้วก็มาทำเองได้นะครับและแต่ละสกิลนะครับของแต่ละอาชีพเนี่ยก็สามารถสวอปนะครับเป็น2อาชีพได้อันนี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับในการเล่นจริงๆและอีกอย่างนึงนะครับที่ผมชอบก็คือสายฟรีมีที่ยืนนะครับผมเราสามารถเล่นแบบฟรีถ้าใครไม่มีงบประมาณในการเติมนะครับถ้าใครไม่อยากไม่ซีเรียสเรื่องของการวอร์หรือต่อสู้นะครับก็อยากจะเล่นคอนเทนต์ให้มันครบเนี่ยก็สามารถเล่นฟรีแล้วมีที่ยืนได้นะครับสามารถไปเก็บผลผลิตคราฟของนะครับแล้วนำมาขายที่ตลาดกลางได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับของตัวเกมนี้ก็ว่าได้ครับผมถ้าเราเข้ามาที่ตลาดกลางนะครับตลาดกลางเนี่ยก็จะมีการขายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะที่เราดรอปมานะครับในการลงเดนเจียนเราก็สามารถนำมาวางขายได้นะครับของในที่มันแรงๆหน่อยนะครับก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะครับแต่ถ้าถามว่ามันขายออกไหมผมตั้งขายมาผมก็ยังขายไม่ออกเลยนะครับส่วนใหญ่วัตถุดิบเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยระบบเกมนะครับเขาจะเน้นในส่วนของเรื่องดันเจี้ยนนะครับใครที่ลงดันเจี้ยนที่มีเลเวลที่สูงขึ้นนะครับก็จะสามารถดรอปของที่มันแรงขึ้นนะครับผมของส่วนใหญ่แล้วที่ได้มานะครับจะไม่ค่อยแบบคราฟเอาหรอกนะครับผมจะได้จากดันเจี้ยนนะครับถ้าดรอปจากดันเจี้ยนแล้วก็สามารถทำมาใส่เองได้นะครับนอกจากคนที่รีบนะครับที่ยังไม่ครบเซตเนี่ยก็จะรีบแบบว่าเร่งเลเวลตัวเองแล้วก็มาทำการลงดันเจี้ยนนะครับที่เลเวลสูงขึ้นแล้วก็เอาของมาใส่นั่นเองนะครับผมแต่เลเวลนะครับตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มตามระดับของเลเวลโลกนั่นเองครับก็จะสามารถแบบว่าไม่ได้แบบเหลื่อมล้ำเรื่องของเลเวลกันมากเท่าไหร่นะครับและอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ค่อยได้เหลื่อมล้ำนะครับความมันเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับแต่ไทม์ไลน์ช่วงแรกเนี่ยเราก็จะอยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับสำหรับเรื่องของเลเวลเนาะผมก็ชอบประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็ทำให้ผมแบบว่ารู้สึกแบบย้อนวัยนะครับในยุคที่เราไม่ได้เล่นออโต้นะครับเราเล่นแบบเกมแบบแมนนวลอะเล่นมือนะครับผมก็ทำให้เราแบบว่าย้อนอายุย้อนวัยของเราได้นะครับผมสนุกของตัวเกมจริงๆอะมันไม่ได้อยู่เควสหลักนะครับผมหลายคนนะครับก็มองเห็นว่าเควสหลักเนี่ยมันบางทีมันก็อาจจะน่าเบื่อนะครับมันก็ทำอยู่เดิมๆไม่ค่อยแบบมีอะไรที่สนุกนะครับแต่คอนเทนต์ที่สนุกจริงๆนะครับของทาริเลียเนี่ยผมต้องยกให้ตัว3ระบบนะครับที่อยู่ในระบบเกมนะเราก็จะเห็นมีดันเจี้ยนนะครับพิชิตและก็ห้องโถงนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นคอนเทนต์หลักเลยของตัวเกมนะครับความสนุกและก็เวลาเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเวลาเราวอล์กกันเนี่ยมันจะสนุกตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของดันเจี้ยนนะครับดันเจี้ยนเนี่ยก็จะมีระบบแบบปกตินะครับระบบแบบ
ขั้นสูงนะครับผมก็จะไล่ตามเลเวลนะสมมติว่าระดับความยากแบบปกตินะครับเราก็ต้องเร่งเลเวลของเรามานะครับเพื่อปลดล็อกแล้วก็เราก็จะไปลงตามนี้นะครับพอเราลงแล้วเราก็จะได้อุปกรณ์ตามนี้ด้วยนะครับเขาก็จะมีค่าพลังที่บอกว่าเอ้ยค่าพลังนะการที่เราจะลงเดนเจียนตรงนี้เราต้องมีค่าพลังตามนี้นะตามเงื่อนไขตรงนี้เราถึงจะสามารถผ่านได้นะครับหรือว่าถ้าเรามีคนแบกก็ผ่านได้เหมือนกันใช่ไหมและสองนะครับก็จะเป็นเรื่องของระดับสูงนะครับระดับสูงก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะวิ่งไปตามเลเวลโลกนะครับวันหนึ่งเนี่ยเลเวลโลกตามถึงไหนเราก็สามารถลงตามนั้นได้นะครับต่อช่วงที่ความมันจริงๆนะครับของเกมนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ไปลองเทสของเบต้าเทสมานะครับความสนุกจริงๆเนี่ยมันก็คือเริ่มตั้งแต่เลเวล30ขึ้นไปนะครับถ้าของม่วงดรอปมานะครับเราก็จะสามารถมีค่าพลังที่เก่งกว่าชาวบ้านนะครับเวลาเราไปตีวอลนะครับเราก็จะสนุกนะครับกับตัวเกมนี้นะแต่ถ้าเรานะครับไม่สามารถตีคนในระบบวอลหรือพิชิตนะครับของแต่ละวันได้เนี่ยทุกวันเลยนะครับก็จะมีระบบในการลงเนี่ยก็จะ2/2นะครับเราก็จะสามารถลงพิชิตได้2/2ก็คือวันละ2ครั้งนะครับในการลงเราก็จะสนุกตรงนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของอีเวนต์นะครับในระบบวอลแต่ละวันนะพื้นที่หรือแผนที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละวันนะเพื่อนๆสังเกตดูตรงแผนที่นะครับในแต่ละวันนะเห็นไหมมันเป็นการยึดพื้นที่นะครับผมวอลนี้เนี่ยเป็นวอลที่สนุกที่สุดนะครับในเรื่องของการวอลเราก็จะได้ในส่วนของแต้มนะครับรางวัลเกียรติยศตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปอัปเกรดหรืออัพขั้นของเรานั่นเองครับมันก็จะมีขั้นของเราอยู่นะครับสังเกตนะครับมันก็จะมีคำว่ายศทหารตรงนี้เนาะในการพัฒนานะครับซึ่งเราก็จะลงสมรภูมิเนี่ยทุกวันอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะถ้าเราลงสมรภูมิเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้ในส่วนของค่าเกียรติยศตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาอัพยศทหารของเรานั่นเองครับนี่เวลาเราเลื่อนยศใช่ไหมเราก็ต้องใช้แต้มเกียรติยศนะครับเพื่อเลื่อนยศของเราค่าดาเมจนะครับที่เราจะได้ก็คือATK หรือดาเมจ PVP ที่เราจะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับยิ่งยศเราสูงนะครับเราก็จะได้ค่าสแต็กพวกนี้ที่สูงไปตามด้วยเหมือนกันครับในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็จะมีรันประลองด้วยนะครับในอนาคตตรงนี้แหละนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับของตัวเกมนะแล้วก็กิจกรรมณปัจจุบันนะครับก็จะมีกิจกรรมอีเวนต์ให้กับเราเล่นด้วยนะครับกิจกรรม7วันที่เราจะต้องทำเควสนะครับเพื่อที่จะล่านะครับล่าของพวกนี้นะครับผมเห็นไหมถ้าเราทำเสร็จนะครับ1เราก็จะได้หินผู้พิทักษ์นะครับเราก็จะได้ของตามนี้ด้วยนะครับถ้าเราทำภารกิจทุกวันนะครับก็คือวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่2นะครับถ้าเราทำตรงนี้เข้าร่วมตรงนี้เนี่ยเราก็จะเก็บแต้มตรงนี้เพื่อที่จะมาเอานักรบนะครับตรงนี้นะนักรบเหลืองเลมอนนะครับผมตรงนี้นะก็จะเป็นสัตว์ฉี่ตัวเท่นะครับนี่โอ้อันนี้ได้เรื่องอยู่นะครับล็อกอิน7วันนะก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆเลยที่เราต้องทำนะครับผมตรงนี้นะระบบต่อมาครับก็จะเป็นระบบตรงนี้ครับผมเพื่อให้เราทำกิจกรรมด้วยนะครับนี่เพื่อเอาแต้มตรงนี้เนี่ยมาทำการซื้อของได้นะครับในตรงนี้นะเราก็ต้องทำภารกิจพวกนี้นะครับเป็นกิจกรรมหลักๆที่เขาให้เรามาเล่นเกมนะครับในช่วงแรกนะแล้วก็ระบบนะครับในการเปิดกาชาก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราถ้าเราอยากจะซื้อกาชามาทำการสุ่มนะครับบางคนเนี่ยก็สุ่มในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับเข้าไปนะเราก็ต้องสามารถเติมเงินได้นะครับเติมเงินเนี่ยก็จะเติมเป็นคริสตัลตรงนี้ได้นะครับที่เป็นผนึกนะครับผนึกเราก็สามารถเอาผนึกเนี่ยมาทำการสุ่มได้นะครับผมหรือเราจะเติมก็ได้นะครับเติมครั้งแรกเนี่ยก็จะได้ในส่วนสัตว์ขี่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเห็นไหมวันที่1วันที่2ที่3นะครับสมมติว่าผมอยากจะไปเติมสุ่มนะครับสัตว์ขี่นี่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถอธิษฐานนะครับตรงนี้ก็ไปเติมซื้อกุญแจได้นะครับกุญแจในการสุ่มนะอันนี้เนี่ยนี่เห็นไหมก็จะใช้900นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะหาเงินในเกมนะครับหาเงินในเกมเราก็ไปขายของที่ตลาดครับเพื่อเอาผนึกบาวแสงตรงนี้ครับมาทำการซื้อครั้งละ900ก็จะได้10กุญแจหรือ1โลนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเอามาสุ่มตรงนี้นะครับเราก็มีดูรางวัลรวมได้ด้วยนะครับเห็นไหมก็จะเป็นเซตตรงนี้โอ้โหเท่ว่ะเซตนี้นะครับจะเป็นเซตผีเสื้อนะหัวใจแห่งรูนนะครับหรือถ้าเราเติมเยอะๆนะครับเราสุ่มไปเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของแต้มตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมแต้มแห่งโชคชะตานะครับเพื่อนำมาแลกได้เลยนะครับตรงนี้นะ 1,600 นะครับแต่เติมเยอะพอสมควรนะครับผมเติมเยอะพอสมควรเผื่อจะได้ตรงนี้เข้ามานะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะเล่นแบบสายฟรีหรืออยากจะหากุญแจเติมเองนะครับก็ทำการมาซื้อนะครับตรงนี้นะผนึกได้เลยนะครับถ้าเรามีในส่วนของทองตรงนี้นะครับถ้าทองเราเยอะเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้เดี๋ยวผมซื้อให้ดูนะครับใครที่อยากจะไปขายของในตลาดก็ไปหาของมาขายในตลาดนะครับเราก็จะได้ทองตรงนี้มานะเหรียญทองคำตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อนะครับผนึกได้นะครับเห็นไหมเราก็สามารถซื้อผนึกได้ตามเงินที่เรามีนะครับเราก็ซื้ออย่างนี้มาเห็นไหมผนึกของเราเนี่ยมันก็จะส่งเข้าจดหมายนะครับ
หลายๆคนนะครับบอกว่าเอ้ยที่จดหมายมันอยู่ตรงไหนวะทำไมผมหาไม่เจอสักทีอ่ะจดหมายมันอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เรากดคำว่าประดิษฐ์ขึ้นมานะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจดหมายนะเราค่อยกดรับนะครับเห็นไหมแล้วก็จะได้ผนึกตรงนี้นะครับเราก็ค่อยเก็บสะสมผนึกตรงนี้นะครับให้ได้เยอะๆนะครับตอนนี้ณปัจจุบันนะถ้าเราดูผนึกของเรานะครับผมได้70เห็นไหมเราถ้าเราอยากจะสุ่มกาชานะครับเราก็เก็บให้ได้อยู่ประมาณ900นะครับถ้าใครอยากจะเล่นนะโอเคระบบอีกระบบต่อมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบในการลงนะครับห้องโถงเราก็สามารถลง1วันได้นะครับเพื่อลงที่จะเอาภารกิจด้วยนะครับผมก็จะมีภารกิจให้เราลงด้วยนะเราก็เลือกเอาเลยนะครับก็จะเป็นการไต่แบบชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับมาตามค่าสถานะของเราแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลงให้กับเพื่อนดูนะครับหนาอยู่แล้วนะครับก็สามารถเล่นได้นะโหมดนี้นะครับผมเกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับดาเมจเนี่ยมันจะมาจากในการเก็บสแต็กคอมโบนะครับผมมันแล้วแต่ว่าอาชีพใครอาชีพมานะครับยิ่งอาชีพใครที่เก็บคอมโบหรือเก็บค่าสแต็กสเปกตัมพวกนี้เนี่ยได้เยอะนะครับก็จะยิ่งมีดาเมจเยอะนะครับผมวันวันที่อยากแพ้ที่อยากแพ้เรียบร้อยโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบท้าทายบอสนะครับมันก็จะแบบขึ้นไปตามขั้นนะเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็ถ้าเราอยากจะไต่ต่อไปนะครับชั้นต่อไปเราก็สามารถไต่ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับคะแนนของเราเนี่ยก็ต้องมีด้วยนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าคะแนนเสียงของเรานะครับอย่างน้อยต้อง300นะครับเราถึงจะสามารถไต่เข้าไปได้นะครับผมตรงนี้นะในส่วนของระบบเกมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะถ้าใครอยากจะเล่นเกมนะครับในส่วนของ Talis Land ก็สามารถเข้าเล่นได้นะครับมันก็เป็นเกมหนึ่งที่มีความสนุกในตัวนะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนเลยนะว่าใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับก็อย่าเล่นนะเกมนี้จริงๆนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะนะครับในการเล่นคอนเทนต์ต่างๆแล้วมันก็ใช้มือด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าไม่ใช้มือนะครับเกมนี้คือใช้มือแบบ 100% เลยแต่ถ้าใครไปตั้งเมาส์มาโคได้นะครับหรือมีเวลาเล่นเนี่ยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วก็ค่อนข้างสนุกนะครับเกมเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเขาทำออกมาดีจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าเล่นเกมหนึ่งครับฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe